รู้เลยว่าเขินแค่ไหนโพสต์ Post ล่าสุดใบเฟิร์นหลังนายบอกชอบจากการณีที่ทางด้านพี่หนุ่มกัญชัยได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคุณนายนาพัฒและคุณใบเฟิร์นพิมพ์ชนกว่าทั้งคู่นั้นข้ามการเป็นเพื่อนกันมาแล้วแล้วก็กําลังศึกษาดูใจกันอยู่ล่าสุดก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนานเพราะว่าหนุ่มนายนาพัฒได้ออกมาเผยถึงความสัมพันธ์ล่าสุดโดยเพจบันเทิงเริงแมวได้โพสตระบุข,ข้อความว่า ผมชอบเขามันถึงเวลาที่ผมต้องข้ามเส้นความเป็นเพื่อนแล้วเริ่มรู้สึกมานานแล้วไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดี4-5ถึงปีที่ผ่านมาเราเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่หลังจากกลับจากมิลานก็เริ่มรู้ใจตัวเองอยากมีเขาอยู่ในชีวิตต่อไปบอกว่าผมเนี่ยพยายามทําให้เขาเนี่ยชอบผมแล้วเขายังไม่ชอบผมสักทีโดยเรื่องนี้พี่หนุ่มกัญชัยรับบทเป็นที่ปรึกษาเป็นคนเปิดทางให้ไปปรึกษาพี่หนุม่มแล้วน้องนายก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกแล้วก็สารภาพความในใจกับใบเฟิร์นแล้วเรียบร้อยด้วย ณนะตอนนี้ใบเฟิร์นก็รับรู้แล้วที่เหลือก็ขอให้พี่ๆเป็นกําลังใจให้น้องนายสตาร์ทเครื่องทําให้น้องใบเนี่ยใจอ่อนต่อไปซึ่งในะระหว่างการพูดคุยนั้นหนุ่มนายก็มีอาการเสียงสัน่นเนื่องจากยอมรับว่าอายแล้วก็เขินมาก ซึ่งถ้าหากว่าเข้าไปสองใน IG ของสาวใบเฟิร์นล่าสุดจะเห็นได้ว่าสาวใบเฟิร์นถ่ายรูปกับเจ้าสุนัขตัวโปรดพร้อมกับอีโมจิเขินหน้าแดงงานนี้แฟนๆก็ลุ้นรอฟังจากปากสาวใบเฟิร์นนะคะสรุปแล้วคิดยังไงกับหนุ่มนายนะัดัดกันแน่นั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ